ในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่16พฤศจิกายน2554นะคะดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนโดยมีความพยายามที่จะผ่านระดับที่990จุดขึ้นไปในระหว่างวันนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดก็อ่อนตัวลงมานะคะแสดงว่าแนวต้าน EMA 75วันหรือบริเวณ990จุดยังคงมีอิทธิพลต่อราคานะคะด้านเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยยังคงอยู่ในเขต Overbought นะคะอีกทั้งตัว RSI เนี่ยก็ชะลอตัวนะคะดังนั้นตราบใดที่ยังไม่สามารถผ่านและยืนได้อย่างมั่นคงยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาเล่นในกรอบ950ถึง985จุดได้เช่นเดิมนะคะดังนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นยังเน้นทางฝั่งซื้อเก็งกำไรอยู่นะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามาในเชิงเทคนิคนะคะตัว LPN นะคะปิดที่10.90 บาทเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่หลุดแนวรับยังคงน่าลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าเกิดสัญญาณอ่อนตัวในกราฟ intraday แต่ว่ากราฟรายวันยังคงสู้ได้อยู่นะคะดังนั้นหากอ่อนตัวลงแต่ไม่หลุดแนวรับก็น่าจะยังคงไปต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับอยู่ที่10.60 บาทนะคะแนวต้าน11.50 บาทถึง11.80 บาทนะคะคัทลอสที่10.30 บาทค่ะตัวที่2นะคะ DCC เมื่อวานนี้ปิดที่55.75 บาทนะคะเพิ่งที่จะเริ่มออกตัวหลังจากสร้างฐานหน้าระดับราคาแถว54-55 บาทอยู่นานพอสมควรนะคะมีแนวโน้มขึ้นต่อเพราะว่าอินดิเคเตอร์พร้อมใจกันให้สัญญาณบวกนะคะวอลุ่มก็เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าอย่างหนาแน่นนะคะแนะนำซื้อนะคะตัวนี้แนวรับอยู่ที่55-54 บาทนะคะแนวต้านที่58 บาทคัทลอสที่52 บาทค่ะตัวที่3นะคะที่แนะนำเข้ามาคือ Land and House นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่6.15 บาทนะคะตัวนี้ราคาเดินหน้าในแนวโน้มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบ1เดือนที่ผ่านมานะคะอินดิเคเตอร์ยังส่งสัญญาณบวกแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆนะคะแนวต้านใกล้สุดก็คือ EMA 200วันหรือประมาณ6.30 บาทนะคะจึงไม่น่าที่จะไกลเกินเอื้อมที่จะไปได้ถึงนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวรับอยู่ที่6.05 บาทนะคะแนวต้าน6.30 บาทคัทลอสไปที่5.95 บาทนะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามาคือตัวไทคอนนะคะเมื่อวานนี้ปิด10.60 บาทกำลังยืนสร้างฐานอยู่ที่10.50 บาทนะคะอินดิเคเตอร์ก็เริ่มทรงตัวนะคะน่าลองซื้อดักรีบาวนะคะแนะนำ